งั้นทํายังไงล่ะใจของเราจึงจะได้ข้องเกี่ยวอยู่กับกุศลทํายังไงจึงจะไม่ปล่อยให้ใจให้ไปเป็นอกุศลพระองค์สอนอย่างนี้นะพ่อค้าผู้มีปัญญาดีเขารู้จักหาทรัพย์แล้วเขารู้จักรักษาทรัพย์ถ้าพ่อค้าผู้มีปัญญาดีเขาจะเดินทางเนี่ยเขารู้ด้วยว่านี่โจรนะถ้าโจรเข้าไปนี่เสียหายแน่เขารักษาไว้ใช่ไหมพ่อค้าที่ฉลาดเขาจะบริหารทรัพย์ไว้ได้ภิกษุที่เจริญกุศลก็เหมือนกันต้องเหมือนกับพ่อค้าอย่างนั้นแหละในคาถาธรรมบทกล่าวไว้นะเหมือนกับพ่อค้าพ่อค้าเขาดูแลทรัพย์เขาบริหารทรัพย์เขายังไงทรัพย์เขาจึงอยู่ภิกษุก็รักษากุศลจิตเหมือนกันกุศลจิตเป็นทรัพย์ไหมเป็นอริยทรัพย์มีกี่อย่างอริยทรัพย์มี7อย่างนะ1ศรัทธาก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง2ศีลก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง3หิริก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งโอตตัปปะก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งสุตตะก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งจาคะก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งปัญญาก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งฉะนั้นผู้ที่ประกอบด้วยอริยทรัพย์7อย่างนี้คนนั้นไม่ใช่คนขัดสนไม่ใช่ขัดสนเขาไม่เรียกว่าคนขัดสนเขาเรียกว่าคนมีทรัพย์ทีนี้เราก็มาสอบสวนดูทรัพย์คือศรัทธาเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยไหมนี่1นะ2ทรัพย์คือศีลจตุปริสุทธิศีลเราดีขนาดไหนพอที่จะไปเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจได้ไหมสามฮิริโอตัปปะอายชั่วกลัวบาปขนาดไหนนั่นก็เป็นทรัพย์นะไอตัวที่อายชั่วกลัวบาปฮิริโอตัปปะตัวนั้นสุตะสะสมความรู้ในพระธรรมคำสอนขนาดไหนนั่นก็ทรัพย์อย่างหนึ่งจาคะสละกายกรรมที่ชั่วสละวจีกรรมที่ชั่วสละมโนกรรมที่ชั่วได้ขนาดไหนก็เป็นจาคะอีกอย่างหนึ่งปัญญาก็คือเข้าใจกรรมสกตาเป็นต้นนั่นก็เป็นทรัพย์อีกอย่างหนึ่ง